คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มันร้อนๆนะจะมาใส่แขนยงแขนยาวมันก็ร้อนเกินไปคุณผู้ชมค่ะไปทะเลมันก็ต้องแต่งตัวสวยเหมือนสาวคนนี้เลยยาย่าอุรัสยาไอโฟกัสกางเกงไม่เท่าไหร่แต่อยากจะให้โฟกัสเน่เสื้อครอปท่อนบนบางคนเขาก็บอกว่าคล้ายๆบิกินี่นะคือมันสีชมพูสดใสมากเลยแต่ว่ามันก็เซ็กซี่มากแม่นะคะเมื่อวานเนี่ยโซเชียลโอ้ยลุกเป็นไฟเลยค่ะเมื่อนางเอกยาย่าอุรัสยาอวดอิริยาบถวันสบายๆนะคะขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ริมทะเลท้าแดดท้าลมไปเลยจ้ะด้วยชุดที่ชาวเน็ตนะต้องร้องว้าวค่ะยาย่าเนี่ยมาในชุดกางเกงสีขาวนะแต่จุดที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็คือเสื้อครอปสั้นแหวกอกตัวจิ๋วค่ะที่เผยให้เห็นหน้าอกหน้าใจนี่แหละแต่ว่าแบบพองามนะจ๊ะไปพร้อมๆกับโชว์เอวคลอดของสาวยาย่าอู้คนนี้เขาหุ่นดีบอกได้คำเดียวว่าภาพเซตนี้นะแฟนๆเนี่ยส่งอีโมติคอนไฟลุกเต็มไอจีเลยนะคะรวมถึงรัศมีแขคนนี้เข้ามาเหมือนกันเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่อยากสิงร่างหนูโถรัศมีก็สวยในแบบของรัศมีนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีแฟนๆที่ใจตรงกันนะเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเอ้าพี่แบร์รี่เนี่ยว่ายังไงบ้างล่ะกำไม้เรียวแล้วหรือเปล่าไม้เรียวสั่นแล้วหรือเปล่านะคะมีหลายคนแนะนำให้พี่แบร์นะรีบไปหาผ้ามาคลุมกันโป๊เลยนะให้สาวยาย่าเนี่ยแหละแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมค่ะถ้ารูปได้ออกสื่อแบบนี้แล้วน่าจะสกรีนแล้วเขาไม่ได้สกรีนแค่คนเดียวแม่ปลาพี่ณเดชผู้จัดการโอ้หลายคนสวยใส่เหอะอยากดูแต่จริงบางคนเขาบอกว่าชุดแบบนี้มันจะเป็นบิกินี่นะข้างในแล้วก็น้องอาจจะใส่กางเกงทับเออก็น่ารักก็เป็นไอเดียเวลาแบบไปทะเลดีเก๋ๆน่ารักดีนะคะ